ไฟฟ้านะครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีอยุธยาคู่ระหว่างไฟฟ้าในเสื้อสีม่วงเปิดบ้านรับการมาเยือนทีมอย่าง TTM สมุทรสาครในเสื้อขาวครับเกมนัดนี้เป็นการคุมทีมนัดที่2ของอาจารย์ทองสุขสัมปะหังสิทธิ์หลังเข้ามารับงานต่อจากน้ำเบ่งครับประพลพงพานิชครับส่วนหน้ากิจมีศรีสุขครับตั้งแต่คุมทีมสมุทรสงครามสมุทรสาครมานะครับยังไม่พลาดท่าแพ้ทีมใดเลยครับโดยเกมนัดนี้นี่เปิดเกมสู้กันอย่างสนุกครับก่อนที่จะหมดเวลาเสมอกันไป0-0ครับสรุปอันดับ